بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังรายการที่เคารพรักขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็รับข้อมูลนะครับจริงที่มันเป็นคุณความดีแล้วก็ท่านทำถูกต้องอยู่แล้วก็จะเป็นน้ำหนักให้ยิ่งมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าพบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับที่ท่านทำอยู่ก็ทำอย่างไรท่านจะแก้ไขหรือปรับปรุงก็ไม่ต้องไปเป่าประกาศให้กับใครนะครับตัวท่านเองรู้ดีกับตัวเองอยู่ว่าจะต้องรักษาอย่างไรจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับขอให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายหมดไปจากทุกคนเพื่อเข้าสู่ส่วนสวรรค์อันชทาพรนะครับในวันนี้ก็มาถึงเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเป็นบทลงโทษถึงกับไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออัลมุฮัลละละอัลมุฮัลละละเป็นภาษาอาหรับนะครับเป็นเรื่องอะไรครับก็แปลว่าเรื่องของครอบครัวอีกนั่นแหละครับอย่างกับเช่นในบางครอบครัวสามีก็ปากเบาๆไม่ถูกหูหน่อยก็อย่าไม่ถูกใจหน่อยก็อย่าไม่ถูกสเปคอย่าคำว่าอย่าก็คือตลาดและที่มีปัญหามากก็คือตลาด3เลยทีเดียวทำให้อลละเวงในหมู่นักวิชาการว่าจะให้ตกเท่าไหร่ขาดดีหรือไม่ขาดดีว่ากันไปอย่างนั้นแต่ละคนก็จะพิจารณาตามสภาพกันไปต่างกันไปนะครับอัลลอฮ์จะทรงสาปแช่งอัลลอฮ์ทรงกริ้วรอซูลก็โกรธด้วยนะครับอัลมุฮัลลิลวัลมุฮัลลาละมุฮัลลาละในที่นี้ก็คือสตรีที่ได้รับการหย่าร้างจากสามีครบ3ครั้งก็ขาดตอนกันไปเลยจนกว่าว่ามีตัวบทนางจะไปได้สามีคนใหม่เสียก่อนแล้วก็คนใหม่นั้นเลิกไปแล้วนั่นแหละถึงจะกลับมาคืนดีแต่งกับสามีเดิมได้อันนี้ก็คือสามีคนที่มาแต่งหลังจากหย่าขาดไปแล้วเรียกว่าสามีต่อจากนั้นแต่มันมีในกรณีที่เป็นอัลมุฮัลลิลวัลมุฮัลลาละในที่นี้ก็คือสามีที่เลิกไปแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาแต่งเพราะครบ3ไปแล้วก็มีการเลี่ยงบาลีเพราะมีตัวบทว่าฮัตตาตังเกฮาเตายันไว้หรอจนกว่าว่านางจะไปได้สามีใหม่แล้วเลิกกันก็กลับมาแต่งกับสามีเก่าได้ก็เลยมีความคิดว่างั้นเอาคนคนหนึ่งมาแต่งให้ภรรยาที่อย่าขาดมาแล้วเสียสักวันสองวันหรือแต่งแล้วก็อย่าเลยแล้วก็เอากลับไปแต่งกับสามีเดิมอันนี้เป็นการเลี่ยงบาลีนะครับแล้วก็เป็นมุฮัลลิลกับมุฮัลลาละคนที่มาทำให้สามีภรรยาเขากลับไปแต่งกันได้โดยเจตนามานิกะเพื่อที่จะให้นิกะกับสามีเดิมฮาลาลนั่นเองนี่คือมุฮัลลิลวัลมุฮัลลาก็คือภรรยาที่ได้รับการแต่งงานใหม่แล้วก็เลิกไปเพื่อที่จะไปแต่งกับสามีเดิมก็จะโดนสาปแช่งนะครับละอัลลอฮุลมุฮัลลิลวัลมุฮัลลาละสาปแช่งเลยทีเดียวก็เป็นคดีหนักเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก็ต้องพิจารณาดูให้ดีในเรื่องการหย่าขาดของสามีแล้วก็ภรรยาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ บางรายงานบอกว่าเอาให้ตกไปเลย3ขาดไปเลยบางรายงานก็ให้ตกครั้งเดียวนะครับถ้ายังไม่พ้นอิดะห์ก็กลับมาคืนดีได้ถ้าพ้นอิดะห์จะมาคืนดีก็มาดีด้วยการจะแต่งงานใหม่เพราะพ้นอิดะห์ไปแล้วอิดะห์ก็มีหลายประเภทอยู่เหมือนกันมี3เดือน10วันมีคลอดลูกมีเสีย4เดือน10วันก็แล้วแต่ต่างกันไปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูในรายละเอียดของเรื่องของอิดดะห์ของสตรีนะครับดังนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการแต่งงานนั้นแต่งงานขนาดแต่งปกติแต่ไม่ได้เจตนาแต่งเพื่อที่จะอยู่ถาวรแต่งชั่วระยะ3เดือนแต่งชั่วระยะ7วันอันนี้ถือว่าการแต่งนั้นไม่ซ้อนะครับเป็นนิกะห์ชั่วระยะชั่วคราวนั่นเองหรือเป็นมุตอะห์
ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันตามหลักไม่อนุญาตนะครับดังนั้นคนที่ยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ก็ยังพอมีแต่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักการของอิสลามเพราะนั้นเราก็สมควรจะซักฟอกความเชื่อให้มันถูกต้องนะครับซึ่งบางทีก็ไปแปลหลักฐานจากกิตาบหรือหนังสือแบบเอาความเข้าใจของตัวเองเป็นที่ตั้งก็ผิดไปเพี้ยนไปอ่ะเรื่องของสามีภรรยานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในอิสลามในเมื่อว่ามีการนิกะซึ่งนิกะเรียกว่าอักก็แปลว่าการผูกปมให้สองชีวิตมาควบคู่อยู่ด้วยกันดังนั้นตามหลักก็ให้มีสักขีพยานให้มีการรู้เห็นมีการกล่าวคำรับคำแต่งเช่นเดียวกันในเรื่องของการหย่าร้างก็ชัดเจนเหมือนกับตอนแต่งก็มีกฎกติกาอย่างนั้นแต่ปัญหาก็คือตอนแต่งก็แต่งกันในวงกว้างเป็นที่รู้กันแต่ตอนเลิกก็อยู่กันตามลำพังก็เลยเดือดร้อนกับฝ่ายที่จะจัดแจงฝ่ายที่จะทำการนะครับซึ่งก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายดังที่คิดนะครับเมื่อผูกแล้วมีกรรมการแก้ก็ต้องมีกรรมการรู้เห็นอีกเหมือนกันมีอยู่ในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหญิงชายคู่หนึ่งนะครับเลิกนะครับฝ่ายหญิงก็ไปได้รับการแต่งงานจากชายอีกคนหนึ่งเสร็จแล้วพอไปที่ชายผู้เป็นสามีใหม่ก็วิ่งกลับมาหาท่านรอซูลว่าฉันไม่ต้องการสามีใหม่และอยากจะไปอยู่กับคนเดิมรอซูลบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่กับสามีคนใหม่เสียก่อนฮัตตาตะซูกีอุไซละตะฮูวะยะซูกออุไซละตะกีนบีพูดอย่างนั้นนะครับเพราะเหตุผลที่หญิงนั้นมาร้องเรียนกับท่านรอซูลบอกว่าพอไปที่สามีคนใหม่นั้นพบว่าสามีคนใหม่นั้นมีลักษณะเหมือนกับชายผ้าหรือกุยผ้าอินนามามาฮูมิสลาฮุดมิสลาฮุดบัตุศบฮุดบัตุศบก็ฮุดบัตุศบก็คือกุยผ้าที่อยู่ชายผ้าก็ว่ากันง่ายๆว่าเครื่องเพศมันไม่ทำการนั่นแหละครับพูดตรงๆเลยนบีบอกลากลับไม่ได้จนกว่าว่าเธอจะต้องได้ลิ้มรสน้อยๆของเขาแล้วก็เขาได้ลิ้มรสจากเธอเสียก่อนก็หมายถึงยังไงยังไงแต่งแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันก่อนระยะหนึ่งนะครับไม่ใช่พอไปเจอไม่ถูกสเปคก็ไม่เอาเลิกไปไม่ใช่ครับก็ต้องอยู่กันไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งสำหรับการแต่งงานไม่ใช่แต่งกันแล้วก็มันไม่ถูกสเปคก็ต้องการจะถอนนะครับดังนั้นเรื่องของอัลมุฮัลลิลวัลมุฮัลลัลนี่ก็เป็นเรื่องหนักที่ในอดีตเคยมีมานะครับเมื่อไปตัดสินให้สามีภรรยาเขาขาดกันทั้งที่ก็น่าจะตัดสินว่ายังคืนดีกันได้เพราะอาจจะพูดไปเพียงครั้งเดียวแต่บอกว่าอย่าสามอะไรในทำนองนั้นก็ได้ยินคำว่าสามก็เลยตัดสินขาดเลยก็หมดซึ่งในช่องทางที่จะให้ตกเพียงครั้งเดียวมันก็น่าจะมีอยู่ได้นะครับ ก็เลยหาทางออกว่างั้นก็ไปหาคนมาแต่งซะก็เลยไปจ้างที่เขาเรียกว่าเจ๊กตาบอดหรือคนจีนจีนอบูตอว่างั้นแหละจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรกับภรรยาของตนแล้วก็แต่งแล้วก็ให้เลิกกันไปอะไรทำนองนั้นอันนี้ก็ไม่ถูกต้องตามหลักการหรือตามตัวบทหนังสือที่เดียวนะครับฮัตตาตั้งกิฮัตเต้ายันไว้จนกว่าว่านางจะได้ไปมีสามีอีกคนหนึ่งแล้วก็อยู่กันตามปกติจนกระทั่งเลิกกันไปแต่นี่บังคับนะครับก็เพื่อที่จะไปฮาลาลที่มันฮารามขาดจากการเป็นสามีภรรยาให้มาฮาลาลตามเดิมก็จะโดนเข้ากับฮะดีษที่บอกนั่นนะครับละอานะรอซูลุลลอฮ์หรือละอานัลลอฮ์
อัลมุฮัลลิลวัลมุฮัลลาละก็พยายามพินิจพิจารณาดูนะครับคู่สามีภรรยาทั้งหลายหรือบรรดาผู้ปกครองบรรดาตัวอิหม่ามทั้งหลายพลิกดูตำราให้มันดีนะครับแล้วก็แต่ละรายก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางรายเนี่ยอะไรก็ยาอะไรก็ยาเลยผู้นำบอกว่าอย่างนี้ต้องดัดสันดานให้มันขาดกันไปเลยแต่บางทีมันโมโหไปหน่อยก็ไม่ได้มากมายอะไรเพียงแต่ยาก็อนุญาตให้ตกหรือขาดไปเพียงครั้งเดียวซึ่งก็ยังมีโอกาสได้ตั้ง2ครั้งหรือคืนดีได้หรือถ้าหมดไอ้ดับไปแล้วก็ยังมาแต่งใหม่ได้แต่กลับไปบอกว่าขาดเลยทีเดียว3ครั้งทั้งที่พันธะอะไรก็ผูกพันกันอยู่เยอะแยะลูกเต้าทรัพย์สินซึ่งถ้าให้อยู่สภาพคืนดีได้ก็จะได้เปรียบกว่าเวลาในท้ายที่สุดก็จะต้องหาทางออกให้โดยการไปหาคนมานิกาแล้วบังคับให้เลิกกันไปเป็นมุฮัลลิลวัลมุฮัลลาก็จะโดนสาปแช่งดังที่ในหะดีษบอกนั่นเองก็พิจารณาดูให้ดีนะครับพี่น้องอิสลามนั้นเปิดกว้างอิสลามนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาอิสลามนั้นเต็มไปด้วยการให้อภัยนะครับอย่าได้ถืออภิสิทธิ์ของความเข้าใจตนเองเป็นที่ตั้งสิทธิเดียวก็พิจารณาดูให้ดีถึงอัสซุลวะอัสซุลผลดีกับผลเสียจะไปทางไหนมากกว่ากันนะครับถ้าไปทางผลดีมากกว่าก็ให้ไปทางสิ่งที่จะนำมาซึ่งผลดีนั่นนะครับซึ่งช่องทางก็พอมีอยู่บ้างไม่ใช่ปิดประตูตายเสียทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนเข้ากับการวางมากมาตรฐานของการลงโทษเอาไว้อย่างหนักของทางศาสนานะครับพี่น้องครับเรื่องของอิสลามนั้นสะดวกแล้วก็ง่ายดายเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเรารู้จักที่จะใช้วิจารณญาณใช้สติแล้วก็ปัญญาชั่งตรวจสอบกันดูนะครับก็จะได้สิ่งที่ดีงามเข้ามาแทนที่นะครับในเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับและครอบครัวก็เป็นโรงเรียนหลังแรกของมนุษย์เรานะครับไม่ใช่มัสยิดไม่ใช่โรงเรียนที่เราเอาเข้าไปฝากตั้งแต่ประถมจนกระทั่งจบจนกระทั่งได้ปริญญาหลังแรกครอบครัวครับสถาบันครอบครัวเป็นโรงเรียนหลังแรกของคนนะครับเพราะนั้นจะตั้งสถาบันครอบครัวก็ดูให้ดีนะครับจากผู้นำครอบครัวจากแม่บ้านที่จะมาอยู่ในครอบครัวซึ่งสมาชิกที่จะเกิดมาก็ต้องเป็นสมาชิกที่มาตรฐานแล้วก็มีจุดเริ่มที่สะอาดบริสุทธิ์ขนาดแต่งงานแล้วจะร่วมกันฉันสามีภรรยามีสัมพันธ์เพศยังให้ขอดุอาเลยให้ขอดุอาตั้งแต่วันแรกที่ไปพบเจ้าสาวก็ขอดุอาบอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกะมินคอยริฮาวะคอยริมาฟีฮาวะคอยริมายะบัลตาฮาอะลัยอัลลอฮุมะอินนีอัสอะอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมายะบัลตาฮาอะลัยโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้ได้มาซึ่งความดีตัวนางความดีที่จะตามนางมาและความดีที่นางจะกระทำขอดุอาให้พ้นคุ้มครองด้วยพระองค์ให้พ้นจากความชั่วตัวนางความชั่วที่นางจะทำและความชั่วที่จะติดตามนางมาขออย่างนั้นและแม้กระทั่งจะร่วมมีเพศสัมพันธ์ให้ขอดุอาให้พ้นจากชัยฏอน กล่าวด้วยเริ่มนามอัลลอฮ์ขอให้พ้นภัยของชัยฏอนก็เป็นดุอานะครับให้กล่าวเพื่ออะไรครับเป็นเกราะป้องกันให้กับลูกที่จะเกิดนะครับเพราะว่าถ้ากล่าวดุอานั้นแล้วชัยฏอนก็จะมาไม่มาแพร่พรานบุตรที่จะเกิดนั้นได้ถ้าหากได้บุตรขึ้นมาก็จะเป็นบุตรที่ซอและอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆในจุดเริ่มแล้วก็เมื่อมาอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็พยายามสร้างปึกแผ่นของครอบครัวให้มาตรฐานให้ดีที่สุดจะได้ไร้มลทินไร้สิ่งที่จะมารบกวนจากความไม่ดีความไม่ถูกต้องต่างๆก็จะกลายเป็นครอบครัวที่สุขสันต์หันษาแล้วก็มีความสุขครับวันนี้ก็สมควรกับเวลาก็ต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี
0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม